โอ้โหเขาเรียกว่ากลับมากันแบบว่าแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในรอบกรุ๊ปสเตจวันนี้ PBIC 2023นะครับอยู่กันมาเรียกว่าตั้งแต่ยามเช้าจนยามค่ำเลยนะลากกันมานะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่เฝ้ารอกับเรานะตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในฮอในพื้นที่งานรวมถึงในออนไลน์แต่ว่าแน่ๆวันนี้เราจะได้ข้อสรุปนะครับสำหรับใน PBIC 2023วันแรกนะครับว่ากรุ๊ปสเตจ A และ B ฮะจะมีแค่4ทีมเท่านั้นจากกลุ่มมา2ที่จะไปคลอสนะฮะแล้วเจอกันในการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลในวันพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็แสดงว่าในคู่ตอนนี้นะฮะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยซับสเตจก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายเหมือนกันด้วยเมื่อกี้ผมไปถามทีมงานมาฮะเริ่มพร้อมกันเลยเริ่มพร้อมกันเลยกดข้างบนกับข้างล่างพร้อมกันเลยเพราะจะได้รู้ผลพร้อมไม่งั้นผมจะกลายว่า A จบก่อนรู้ผล A อะไรเงี้ยหรือว่า B จบก่อนรู้ผล B ไม่ให้พร้อมกันเลยตอนนี้นะฮะเรามาดูสถานการณ์ก่อนนะฮะท่านผู้ชมมาสดับในกลุ่ม A ไม่ได้มีอะไรมากเลย CXGS นี่คือต้องยอมรับด้วยว่าไม่มีแต้มเลยวันนี้กลุ่มสเตจนะครับส่วนทีมที่2ที่จะเข้าสู่สล็อตต่อไปเนี่ยในรอบต่อไปครับที่1กับที่2ต้องมาเจอกันต้องมีศึกเค้าเรียกอะไรแย่งชิงกันนะครับอุลคิวตอนนี้203นะวินโรดนะแล้วก็เสมอ222นะครับของทางฝั่ง Wildcat ซึ่งถ้า GZ Gaming โดน20เข้ามาแล้วก็ต้อง head to head กันแน่ๆ 100% พอแต้มคะแนนข้างหลังจะเท่าเดิมถูกต้องครับเพราะว่าแต้มเท่าแต่ต้องวัด head to head นะครับส่วนทางด้านขวาครับกุสเซนบีโอเปก X5 ครับตอนนี้ก็แน่ๆแหละเท่ากับแอทแทลราวอยู่แต่แอทแทลราวคือไม่ขยับนะ คือเท่านี้เลยเพราะแข่งจบแล้วส่วน OPEX Fine นะครับคือตอนนี้เนี่ยเหลือเจอตัดเชือกกับทางฝั่งของ Lead FPS ซึ่ง6คะแนนอยู่ถ้าสมมุติ FPS ชนะ 2-0 เขาแน่นอนเขาอ่ะต้องไปวัดกับ OPEX Fine แล้วก็แถวเราต้องวัด FPS กันใช่ครับแต่ถ้าแบ่งกันคนละ1แผ่นที่ OPEX Fine เนี่ยจะได้เข้าไปเลยอัตโนมัติใช่ครับเพราะเขาจะมี3แต้มจาก9เป็น12ถูกต้องแต่ FPS เนี่ยต้องมาวัด Head to Head กับ Attack Raw กันเองออกไม้ไหนก็ได้ใช่ครับผมเรียกว่าต้องรอรุ่นเป็นพร้อมๆกันนะฮะส่วน GZ นะฮะเขาเรียกว่าแต่ยังดีหน่อย GZ Gaming เนี่ยเขาเป็นคนกำหนดตัวเขาเองให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมชะตาถูกต้องใช่ไหมจะเขาเรียกว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอยู่ที่พวกเขา5คนแล้วว่าเขาจะทำยังไงเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่ง GZ Gaming นะฮะและนี่คือสถานการณ์นะฮะของทั้งกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B เลยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูพร้อมๆกันอย่างที่บอกเมนสเตจและซับสเตจกดเริ่มเกมพร้อมกันตึงเครียดมากๆนะเอาจริงใช่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งปีที่ PBIC ฮะไม่ง่ายต้องลุ้นให้ทีมไทยเข้ารอบด้วยผลการแข่งจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับปกติถ้าเราชนะ2เลยเนี่ยมันอาจจะแบบลอยลำแน่ๆนะครับโอกาสเข้ารอบจะมีสูงมากแต่ตอนนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกการแข่งทุกเขาเรียกอะไรทุกแอคทิวิตี้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับมีผลมากๆเลยนะเอาใจช่วยครับทั้งกรุ๊ป A และกรุ๊ป B เลยกับทีมไทยของเราจะได้กับแอคแทนของเราแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคู่ท้ายครับบนสเตจของเราว่าทีมที่จะแข่งขันทั้ง2ทีมครับพร้อมแล้วนะฮะอย่าไปดูทีมแรกกันเลยครับนี่ฮะความเหนื่อยล้านี่ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะใช่ครับแข่งขันกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจนวันนี้ก็เป็นวันที่2พวกเขาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้ชมประเทศมาสร้างความมั่นใจมาแต่ว่าพอต้องมาเจอในศึก PAC ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวกันใช่นะกับทีมต่างประเทศต้องบอกว่าปีนี้นี่ผมไม่รู้ดิอาจจะทิ้งหายกันไปนานมั้งยกแต่ว่าทุกทีมก็เต็มที่ยังคงฝึกซ้อมแล้วก็สม่ำเสมอมีวินัยอยู่โดยตลอดนะฮะสังเกตครับเพราะว่าแต่ละทีมที่มาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น Wildcat อย่างที่เราได้เห็นกันไปหรือว่าจะเป็นทีมอื่นครับวูแคร์หรืออะไรต่างๆพวกเขาก็เต็มตัวมากันแบบดีมากๆเลยนะครับใช่ฮะมีลุ้นแบบมีหวังกันเลยนะครับเอาละฮะเราเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้เยอะเกมมิ่งกันฮะนั่นก็คืออันดับหนึ่งของอินโดนีเซียครับคัมแบ็กอย่างที่บอกฮะต้องมาเจอกับทีมแบบว่าระดับขาโจเลยทีเดียวนะฮะ SL Clutch นะฮะใช่ครับถ้าแซสตอมโผล่มาอีกนะฮะผมบอกเลย
ะพานสะพานมรณะไม่ตัดสะพานก็ต้องตัดคนเลยฮะเนี่ยไม่ตัดสะพานไม่ตัดคนก็ต้องตัดขา วิ่งกันไม่หยุดเลยเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเข้ามาด้วยความที่เป็นดีกรีอันดับหนึ่งของอินโดนีเซียด้วยสล็อตแรกเช่นเดียวกับ GZ Gaming นะฮะถูกต้องอ่ะมันคือแบบว่า1ชน1เหมือนกันนะโอ้โหเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศนะไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับในปี2022ครับที่จะต้องมาเจอกันก่อนนะแล้วเป็นการเรียกว่าชี้ชะตากับ GZ Gaming ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวผมมาขอพูดถึงครับในแบนพิกหรือว่าดาร์ฟนะครับแผนที่ใช้แข่งขันครับขอพูดถึงแบนที่แบนก่อนแล้วกันที่จะมิ่งฮะเห็นมาแล้วสตอมทิวนะฮะครับแหมยังเขาเรียกว่ายังหลอกหลอนอยู่นะเอาออกไปก่อนนะครับนิวพิธาครับตรงนี้จากทางฝั่งคัมแบ็กนั่นเองแล้วก็ฟอร์ลิตี้ก็ตามมาด้วยดาวทาวแซตอมมาแล้วก็ซิมิทิลี่นะฮะอีก1แผ่นที่เลยนะครับส่วนที่ใช้แข่งขันนะคุณโจมีอะไรบ้างฮะมีในเรื่องของเซฟเฮาส์นะฮะที่ GZ Gaming เป็นคนเลือกมานะครับแผนที่ที่2ครับโพวินครับคัมแบ็กเลือกมาครับถูกต้องฮะเซฟเฮาส์อีกแล้วแล้วก็โพวินอีกแล้วฮะเซฟเฮาส์แบบว่ารัวๆเหมือนกันนะโพวินวันนี้มีอย่างนะผมภาคมีไหมคุณมีไหมโพวินผมไม่มีนะคุณคุ้นเหมือนกันเหมือนจะมีแต่เมื่อวานมีเมื่อวานมีของผู้หญิงรอบนึงโพวินนะมายังไงวันนี้ปกติเราจะได้ดูแบบว่าจริงๆแบบนี้ออกบ่อยเซฟเฮาส์ใช่ครับออกกันแบบว่าแทบทุกแบบทุกคู่เลยแล้วก็มิดทาวอีกนิวมิดทาวครับ GZ Gaming ฮะต้องได้1แผ่นที่ใช้คำนี้ใช่1แผ่นที่เท่านั้นความชัวชัวเลยถ้าได้3แต้มจริงๆแต่ว่าถ้าเสมอแค่เสมอในแมปนึงอ่ะใครมีแต้มอ่ะยังไงก็คือถ้ามีแต้มกระดิกปึ๊บเขารอบทันทีครับใช้คำว่ามีแต้มด้วยถ้ามีแต้มจบทันทีใช่ครับสำหรับการไปต่อเขา GZ Gaming ถือว่าคอนเฟิร์ม300%โอ้โหผมให้เป็นหมื่นเป็นแสนเปอร์เซ็นต์เลยฮะขอแค่มีแต้มเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือเข้ารอบแล้วสำหรับ GZ Gaming นะฮะโอ้โหส่วนสถานการณ์อีกหนึ่งทีมของ Attack All Out ฮะอันนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคุมชะตากรรมตัวเองนะฮะต้องไปรอลุ้นกันอีกหนึ่งทีมว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะสำหรับใน2ทีมนั่นก็คือ OPEC กับทางฝั่งของ Reed APS นั่นเองใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับสามารถดูได้ในช่องทาง YouTube Point Bank Thailand นะครับจะมีการแข่งขันที่เราออนเซตกันอยู่ด้านบนนะซึ่งคู่ที่เกิดขึ้นคือ GZ Gaming ทีมไทยของเรานะครับที่พวกเขาต้องชี้ชะตาตัวเองอย่างที่บอกขอแค่1แต้มจะทำยังไงได้ขอให้ได้มาสักแต้มหนึ่งจะเสมอหรือจะชนะแมปหนึ่งก็ได้ส่วนเทวราวครับต้องไปรอลุ้นคู่ด้านล่างซับสเตจซึ่งจะมีลิงก์อยู่ในช่องพอยแบงค์ไทยแลนด์เช่นกันจะเขียนว่าซับสเตจเพราะนั้นสามารถดูควบคู่กันไปเพื่อลุ้นนะครับทีมไทยของเราเข้าสู่รอบ4ทีมในวันพรุ่งนี้จะได้หรือไม่ได้ครับตอนนี้ฮะเริ่มแล้วฮะสำหรับเกมแรกครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ GZ Gaming กับทางฝั่งของคัมแบ็คในกลุ่มเซต A ตัดเชือกครับนี่ฮะมีลูกคืดมีอะไรมีกันอยู่ครบนะฮะตอนนี้ครับคัมแบ็กกับ GZ Gaming ครับใช่ครับ SL Clutch นะฮะโอ้โหหยุดแกนจะหยุดยังไงให้อยู่แล้วพอมันเป็นแมปอื่นที่ไม่ใช่ที่เราเห็นไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าพลังทำลายล้างของพี่แกนี่จะขนาดไหนไอ้ Clutch ครับกับปืนคู่ฮะ T77 คู่ใจของเขาใช่ครับฮาชิวครับโอ้ดูเหมือนจะเป็นไหลไวๆเลยทีเดียวนะครับไม่มีการเซตใดๆเกิดขึ้นยิงสวนขึ้นไปก่อนยิงสวนขึ้นไปก่อนตามเทรดกันไปเปิดได้2เปิดได้3ก็เลยทีเดียวเปิดได้4ฮะท่านผู้ชมครับเอาละฮะ GZ Gaming ครับส่งมาดีฮะส่งมาดีฮะแบบนี้เอาละฮะผมบอกเลยว่านั่งไม่ติดฮะเบาะหลังเลยแหละครับคัมแบ็กโดนเล้าแรกมาแบบว่าไม่เสียตัวเล่นหรือเปล่าฮะเป็นเพอร์เฟคต์วีแบบนี้อาจจะสร้างความมั่นใจกับ GZ Gaming ได้ครับใช่ครับอัศรีครับจังๆตรงนี้ฮัทชิวฮะเออนี่ฮะมาฮะมาฮะกองเชียร์มีน้อยแต่มีนะตรงนี้จะเสียงไม่น้อยแน่นอนถูกต้องครับนะครับผมนี่ฮะเขาเรียกว่าจิ้มบอกเลยเป็นเพอร์เฟกต์วินเลยเนี่ยฮะทีมนี้คือแบบว่าแรปรัวๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกฮะขอแค่แต้มเดียวฮะขอแค่แต้มเดียวจริงๆครับจะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะฮะ GZ Gaming คาร์เมลคือมันถามว่าไม่ได้ก็จะได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งลุ้นกันเหนื่อยไงครับเออแล้วยุบครับเอาไปก่อนเลยฮะหนึ่งหัวคาร์เมลไว้แล้วรีแลกเอาคืนครับยุบเอช็อตข้างหน้ายังไงรีแลกหลบระเบิดดึงกลับมาแล้วหลังมาจากไหนแล้วคัดปลาแล้วฮะตัวหลุดแล้วฮะชิวอาชิเลตรงนี้ได้คืนว่ะแต่ว่าเป็นมาลีฟที่เอาคืนมาได้ใช่ครับแล้วปล่อยทางฝั่งของฮาชิวเนี่ยเล่นไปตัวแย่แต่ว่าอาชิเลถึงแล้วนะฮะมาลีฟครับโอ้เป็นสองเท่าฮะครับมาลีฟถอยก่อนอุ้ยอาชูรี่โอ้มีไล่เหมือนกันมีไล่เหมือนกันนะฮะอาชูรี่ครับแต่ว่าอยู่ที่คาชิวนะฮะใช่ครับอาชูรี่ครับไล่มายิงแบบนี้ชอบเลยไล่มายิงแบบนี้ชอบแล้วมา
มาลีฟมาลีฟขออภัยครับมาลีฟนะเฮชช็อตใส่ชูเลสไปครับใช่ครับแล้วเหลือแค่ฮาชิวคนเดียวฮะและฮาชิวครับปืนคู่ฮะสังเกตโอ้มาอีกแล้วคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยได้ยิงสแปมมาก่อนจังหวะคลัตที่ไว้ใจรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งโอ้โหลูลี่ครับยิงจังหวะที่จะต้องฉีกเป้าไปแต่เหมือนไม่คิดว่าจะเปิดมุมเลยใช่ฮะโอ้จะมุดซ้ายไปอยู่แล้วนะฮะฮาชิวครับแต่ว่าไม่พ้นเนี่ยใช่ครับแล้วเนี่ยโค้ดไอเทมของเราก็ขึ้นมาฮะด้านขวาหรือว่ายังไงเลตโก้ PAC เลตโก้ PBIC หรือว่าเป็นนะฮะขวัญกำลังใจนะฮะให้กับทีมแข่งของเรานะเออคาราเมลหรือกันได้นี่ครับ 1-1 นะฮะโอ้แล้วมีเกรเนตมาเบรกครับคาราเมลใช่ฮะ SC เนี่ยฮะเมื่อกี้ซับสเตทที่เสียงลั่นขึ้นมาด้านบนเลยนะอืม SL Clutch ครับไม่ได้วิ่งนะฮะสำหรับในแผนที่นี้นะฮะมีเกรเนตไปดักขวาดักซ้ายพร้อมๆกันคอมโบเผื่อว่าจะหลบไม่ทันครับแต่ว่ายังไงครับยังมีแก๊สนะฮะตรงนี้ปาทิ้งไปก่อนนี่ฮะเปิดเรียลไทม์ดีกว่าจะได้รู้ครับว่าจมูกหรือจ่าฮะสำหรับซับสเตทแต่ว่ามันดีเลยนะที่ผมดูอ่ะฮาชิวครับฮาชิวครับด้านหน้าฮะโอ้โหคัมแบ็กเอาจริงก็แอบกังวลเหมือนกันนะไม่ได้กล้าเล่นกับจิตใจเกมมิ่งขนาดนั้นครับแล้วจะไหลออกซ้ายมาแบบนี้ฮะรีแลกซ์พยายามกระโดดเช็คอยู่ด้านไหนแล้วอาชิเลสปาดขวามาแบบนี้แล้วรู้ก่อนนะฮะแม้แต่ว่า SL คลาสใช่ฮะอาชิเลสครับตัดตรงกลางได้อีก1คาราเมลคาราเมลยังไงพยายามสแปมขวาอยู่แต่ว่าเพื่อนต้องเอาเหมือนกันโอ้แล้วคาราเมลโดนอะไรมาตรงนี้ตัวโยกมาเลยทีเดียวจะซ้ายได้ไปหนึ่งแล้วจะขวาต่อกระโดดขึ้นมางัดเลยแต่ว่ายังไงแฮกกระสุนหมดรีโหลดมาปืนสั้นโอ้โหแล้วโดนมีดไปครับชูรี่เก็บคาราเมลไปลงดาบเฉยเลยฮะหมดที่แล้วหมดเนื้อหมดตัวนะเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันนะฮะเหลืออย่างเดียวคือมีดนะฮะที่ต้องควักขึ้นมาฮะแต่ว่าได้เปรียบสุดๆนะสำหรับในเพการเล่นในวินนี้ของ GTA Gaming ใช่ครับเอากันจนหมดจดเลยแล้วครับเอาละว่าเวลาระเบิดนับถอยหลังครับอาชิเลสกับ12คนโอ้โหวิ่งไล่งี้เสร็จดีฮะเป็นปืนไกลทั้งคู่นะเนี่ยใช่ครับแล้ววางเปิดวางเปิดแล้วได้ตำแหน่งอาชิเลสขอนลัดเดียวฮะแล้วส่งราวที่2นะเป็นของ GTA Gaming ขึ้นนำไปก่อน2ต่อ1ฮะเซฟเฮาส์ใช่ครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของ GTA Gaming ครับใช่ครับไปต่อไม่รอแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูฮะว่าจะได้ต่อเนื่องไหมถ้าครึ่งแรกปิดมาสกอร์แบบหวานๆเนี่ยฮะขาดๆอ่ะครึ่งหลังอ่ะถ้าเล่นเกมขาดได้นี่ก็ยิ่งหวานใจเลยนะโอ้โหเล่นเรียกแกวิ่งไปเฮดช็อตยุบมาก่อนนะฮะในอันดับแรกครับโดนไปก่อนเลยใช่ครับด้านหน้าครับคาราเมลคาราเมลยังไงดีฮะโอ้โหนี่ฮะต้องอย่างที่บอกทิศทางแต่ละทีนี้มันสไตล์แตกต่างคุณโจครับแล้วอาชิเลสโดนดันมาสุดแต่ว่าสุดในสุดมีฮัชชิวรออยู่ครับแล้วแบบเราคืนไปใช่ครับยังมีการเบรกไว้อยู่นะฮะในการคืนตำแหน่งของฮัชชิวนะฮะก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังรอบครอบพอสมควรเลยใช่ครับคัมแบ็กครับโอ้ยชแวบมาโอ้รีแลกครับมาออนไฟดีวินนี้เฉยเลยฮะโอ้โหความนิ่งฮะของน้องรีแลกครับถือว่าทำได้ดีฮะไม่ประมาทครับมาแบบนี้ก็เสร็จเลยฮะอินโดนีเซียแต่ข้างหน้ายังไงโถมของโถมระเบิดใส่โอ้โหโดนกดดันขนาดนี้ไม่ตายได้ไงวะนะแล้วก็โดดยิงหัวไกลๆเลยหันสมบัติใส่คาราเมลเวอร์เกอร์จอดดีโอ้โหแกยังทำได้เลยฮะและฮาชิวความชัวร์ตรงนี้มีอยู่แล้วนะฮะพยายามที่จะคอร์สไฟอยู่กับรีแลกซ์รีแลกซ์วางบอมอยู่นะฮะด้านบนครับมีกระโดดปาดมาแบบนี้แล้วฮะแล้วเป็นฮาชิวครับนี่มาเลเวอร์ฮะแต่ว่าจิตใจพี่บอกพอก่อนแล้วฮะแล้วรีแลกบอกว่าพี่เวอร์ผมเวอร์นะนะเวอร์มาเวอร์กลับนะฮะแล้วทำได้เหมือนกันนะครับไม่น้อยหน้าครับสถานการณ์จิตใจเกมมิ่งใช่ครับรีแลกมาเลยฮะรีแลกต้องลุยต่อเลยครับโอ้กลายเป็นกดดันได้ดีพอสมควรเลยนะจิตใจเกมมิ่งครับอาจจะทำให้สถานการณ์การเล่นของคัมแบ็กเนี่ยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะใช่ครับมีสแนปไปนะฮะชูรี่ฮะเก็บอาชิเลสไปครับปืนไกลแล้วคาราเบลแบบพยายามจะชแวบเอาคืนครับมีโดนเฟิร์สคิวบ้างแล้วไปรีแลกซ์อีกครั้งครับพี่แหมเอาคืนมาได้แล้วระเบิดชูรี่ทำงานเดี๋ยวจิ้วแล้วระเบิดครับโอ้โหแบบจะง้างปากกันสี่พลาดไปก็จังหวะกลายเป็นแคทพีกออกไปเฮ็ดจอดใส่เลยจังหวะเดียวใช่ครับแหม SL Cut ก็ใช้จังหวะลักไก่เหมือนกันนะฮะแล้วพยายามจะมาแล้วมันมีสโมคปิดมาตรงสะพานครับคาราเมลคาราเมลยังไงฮะโอ้โหรีแลกครับแน่นๆอีกแล้วนะฮะเก็บทางฝั่งของยุบไปลั่นจัดนะ8คิวของน้องรีแลกครับท่านผู้ชม PBIC ฮะไม่ได้ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะน้องบอกแล้วดูตำแหน่งครับเฮ้ยแล้วดูตำแหน่งแบบที่ได้ยิงมาฟรีๆฮะคาราเมลฮะตัดทางฝั่งบีเลิฟไปได้บีเลิฟก็โดดเช็คแล้วแต่เราไม่เห็นว่าชิดใกล้มาแต่เอคัทอยู่หลังแล้วรู้ตำแหน่งตัวท้ายหรือเปล่าฮะรีแลกไล่ยินเสียงครับต้องเล่นคนเดียว
รู้นะฮะตำแหน่ง1คนนะฮะความแม่นยำเข้าสู้แล้วเหมือนกันอุ้ยมีแชลแชลมารู้แล้วโอ้โหแต่ว่าจังหวะกำลังจะบูทมามาลีฟครับไม่ให้ถอยกลับครับเขาเห็นแล้วเลยครับมาลีฟโอ้มาลีฟเป็นคนที่ยืนไซส์ A คนเดียวด้านบนได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆนะในวินที่แล้วคือโดนลุมสแปมทุกอย่างนะฮะหลังกล่องแต่ยังไปสวนหัวคนได้และสวนไม่ได้คนเดียวสวน2ด้วยใช่ฮะของขึงอะไรมาแกนี่ยืนเป็นหุ่นเลยฮะเป็นหุ่นยนต์เลยฮะแล้ว SL คลานครับเปิดตัวแรกมาแบบดันสุดไม่ดันทรงเลยอะไรฮะชิวก็เอาคืนให้เหมือนเดิมแล้วตรงกลางเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วมีเลิฟตอนแรกกำลังทักเลยว่าไม่มีคิวละชิเลสด้วยเหมือนจะกลายเป็นว่าชิเลสตอนนี้โดนเบรกดูแล้วชูรี่แล้วเบิร์ดเกียร์ฮัชชิวครับครับและน้องรีแลกนะฮะหลุดตำแหน่งมาถึงนี่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไงฮะเกรเนตเช็คหลังก่อนตรงนี้ไม่มีฮะรีแลกใช่ครับรีแลกรีแลกหันหลังรีแลกหันหน้าอาชูรี่เก็บคาราเมลโอ้โหเจ็บด้วยมีคาราเมลฮะใช่ครับแล้วกำลังจะได้วินตามตีตื้นครับสำหรับทีมจากอินโดนีเซียฮะคัมแบ็กโอ้โหไหลขึ้นมาเลยฮะรีแลกครับ1ต่อ4ฮะต้องค่อยๆขยับนะดูสถานการณ์จะหาตัดฮะรีแลกแล้วจ้าเอเจอไปดิแล้วพยายามไล่แล้วก็ดึงอยู่ไม่เสียเลือดแบบนี้รีแลกเล่นต่อได้แล้วจักตัวไหมป่าต่อหัวหลุดแล้วยังแฮกเกรเนตไปแบบนี้จะถอยมาแม่โหแล้วดูยูมาแกปาดออกมาเลยครับเกรเนตไล่ไม่มีปัญหาออกมายิงเลยระเบิดนี่มันไม่มีความน่ากลัวอย่างไรหรือนะฮะดันออกมายิงน่าจะดีโดนระเบิดไล่ดันออกมายิงโดนระเบิดไล่ดันออกมายิงและกลายเป็นว่าทีแท้ตายหมดนะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ดึงรอครับแล้วเอลคาทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วถ้าสมมติเขาเปิดตัวแรกได้เนี่ยเหมือนทำลายเกมบุกของจีเซ่เกมมิ่งในจังหวะแรกไปเลยครับครับถึงแม้ว่าจะเสียแค่คนเดียวแต่เหมือนการบุกมันจะดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่มันจะขาดไปในหนึ่งตำแหน่งเนี่ยฮะนั่นก็เป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วต้องพยายามหาวิธีแก้ก็รับมือเอลคาทให้ได้ก่อนครับเสียไม่ได้เยอะแต่เสียจังหวะฮะอันนี้สำคัญครับรีแลกของเชียร์เราก็เอาใจนะฮะสุดๆเลยครับอีสต้าเกมมิ่งด้านหน้าเวทีนะฮะทุกวินนะต้องใส่สุดนะใช่ครับรีแลกรีแลกหันซ้ายหันขวาครับและคาราเมลฮะคิวแรกโดนเปิดก่อนอีกแล้วและชิวมายังไงฮะชิวมาแล้วเขาถอยสุดลาเปิดมาช่วยอยู่ฮะขึ้นไปได้ก็จริงแล้วหันเข้ามาฮัชชิวด้านล่างเกียร์ยุบไปก่อนเลยครับแล้วดูโอ้โหซับมาฮัชชิวเก็บไป2เผื่อว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะฮะข้ามไม่ได้นะบีเลิฟนะเก็บรีแลกไปอาชิเลสครับอาชิเลสถอยมาแล้วฮัชชิวฮัชชิวโดนลุม2ทางครับฮัชชิวโดนลุม2ทางแล้วเขาไหลเข้ามาแบบนี้บีเลิฟเก็บไปแล้วอาชิเลสนะฮะแม่ไปตัดตัวตรงกลางมาพยายามจะไปอ้อมและตัดกลางมานะฮะแต่ว่าต้องหมุนเลยครับอาชิวที่ทำทุกอย่างแล้วนะแล้วโดนดึงโอ้โหแล้วดูอาชูรี่ครับยิงยังไงวะหน้าเป้าคืนหน้าเนี่ยตรงไปนู่นแล้วนะหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหันขวาไปแล้วนะครับเป้าเมื่อกี้ดูดึงออกมาดิสะบัดซ้ายครับเบ๊ะเดียวนั่นแหละรู้เรื่องแล้วตอนแรกนะฮะจากนำอยู่นะจีแท็กเกมมิ่งกลายไปว่าตอนนี้โดนนำเลยฮะคัมแบ็กครับโอ้โหแล้วหายกันแบบเงียบๆมา8คิวแล้วนี่แหละครับตอนนี้ขยับมาแค่1แล้วโดนคัมแบ็กคัมแบ็กสมชื่อฮะกลับมาถึง4ครับอินโดนีเซียไม่ใช่เล่นๆฮะประมาทไม่ได้ครับโอ้โหแล้วดูจังหวะไหลมารีแลกตัวเปิดอีกแล้วนะฮะน้องรีแลกตัวเปิดแล้วตัวเปิดมาแบบนี้โอ้โหตัวเปิดที่แท้ทูครับแหมไหลมารวมๆเหมือนกันสวยงามมาช็อตนี้รีแลกครับดึงเข้ามาจังหวะได้ดีแล้วก็บวกความอะไรเนี่ยการยิงที่แม่นยำได้เลยฮะยัดพื้นที่ไซส์ A แบบว่าโอ้น่าจะคล้ายๆกับวินแรกเลยฮะใช่ครับเอาดูเป็นว่าชัวร์กว่าเดิมอีกเหมือนกันนะรีแลกในการที่เขาเรียกว่ากระโดดพีคมาแต่ละรอบไหมฮะถูกต้องครับเห็นไหมมุมนี้ชูรี่ครับโดนยิงแซ่ๆมาโดนยิงแซ่ๆมา2คนรีเทคลำบากเหลือเกินมีสโมกใช้ก่อนยังไงข้างหน้าแล้วก็โดดยิงยัดใส่คาราเมลต้องเปิดออกมาครับแบบเป็นสโมกหลอกแต่ว่าเดซิบจัดให้แล้วเดซิบจัดให้อีก1เป็น2คิวไปปิดดาวตาตีเสมออีกครั้งครับถึงแม้ว่าจะโดนไปก่อนหน้านี้นั่นเองฮะใช่ครับยังกลับมาได้นะฮะยังกลับมาได้ครับอีกแค่1ราวและ1วินเท่านั้นนะฮะ5ต่อ4ครับถือว่ายังโอเคฮะเขาเรียกว่ากู้สถานการณ์กลับมาได้ไม่แย่ครับแบบนี้มีโอกาสครับมีโอกาสครับจีไซเกมมิ่งอ้าวแล้วโอ้โหชิเล่ก็โดนก่อนอีกแล้วดีแลกระเบิดเบรกหลบแล้วถ้ามันไม่ครบและจังหวะเข้ามันไม่มีเพื่อนเนี่ยยังไงฮะรีแลกจะทำได้ดีหรือเปล่าแล้วเขาบอกได้ยินสิแล้วฮัตชิวจัดให้2แล้วหันซ้ายขวามาบีเลิฟยิงหลังทีเดียวลูดหายเลยก็รีแลกแล้วเหลือ3เท่าโอ้ทามิ่งแกจะดีแล้วนะฮะหันซ้ายไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเอาในบอมไปหมดแล้วนะครับโอ้แล้วมุมนี้คาราเมลฮะต้องดูเฮ้ยแล้วการเปิดใจล้อไปหรือเปล่าโอ้ระเบิดเขาเช็คฮะน่าจะเป็นสโมกหรือระเบิดไม่รู้แต่คาราเมลต้องเผยตัวออกมาครับครับบีเลิฟ
ว้าแล้วอาชูรี่ฮะไปเจ็บหนักเหมือนกันแอคเซสซี่มาเก็บไปแล้วอ้าวมุดมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็เสร็จเลยครับโอ้เขาไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ซ้ายเพราะเห็นว่าแอคเซสซี่ไปยิงหลังเพื่อนเขาไงแบบนี้เป็นโอกาสครับของยินเซ่เกมมิ่งจะกลับมาสกอร์แตะเลข5ก่อนในครึ่งเวลาแรกแล้วไปฮัตชิลครับยิงไปเกิน10คิวไม่ใช่จะ13ถึง14คิวได้ฮะทั้งสั่งทั้งยิงเลยเหมือนกันเนี่ยชิวฮะครึ่งเดียวนะถูกต้องครับลูกแกยิงเลย5ต่อ4นะฮะอย่างที่บอกฮะสถานการณ์ตอนนี้ครับคือแต้มเดียวเท่านั้นแต้มเดียวครับอย่างน้อยฮะจิต้าเกมมิ่งครับยื้อให้มันจบ5 4เหมือนเดิมแต่4ให้ได้ถูกต้องแต่4อื้อขออีก4ขออีก4ครับผมแต่ถ้าเอาชัวร์เลยแต่ยังไงก็ชัวร์แล้วฮะแต่4ฮะไม่ต้องชัวร์ไปมากกว่านี้แล้วใช่แต่4นี่คือชัวร์แล้วครับไม่3อ่ะ4วินหลังจากนี้4วินหลังจากนี้ใช่ถ้าจีท่าเกมมิ่งได้หมดเลยเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับ4คือพอ5คือกำไรนะครับผมส่วนสถานการณ์ตอนนี้ของซับสเตทนะครับเจ้าที่ผมดูนี่เหมือนจะเป็นครึ่งเวลาแรกเนี่ยโอเปก X5 เนี่ยนำอยู่4ต่อ2นะในแซสตอมเหมือนกันครับคือเขาเรียกว่าโจทย์ของทีมไทยเนี่ยก็คือให้โอเปก X5 เนี่ยไหลขึ้นไปด้านบนไปเลยใช่ครับต้องชนะ 2-0 นะถูกต้องฮะ6แต้มฮะไม่แน่ใจก็แล้วจะเป็น3 4หรือจะเป็น5 2ผมดูทั้งโอ้โหสเตทบนสเตทล่างอันนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยภาคสเตทล่างด้วยมั้ยล่ะอ่ะเรียกว่าได้ลุ้นทุกวินเหมือนกันนะฮะแล้วเลือกสเตทล่างเนี่ยแล้วเลือกอะไรปิ่มๆแบบนี้เรียบร้อยเลยฮะเออเป็น5 2เว้ยเฮ้ยโอเปก F5 ครับชนะแซตอมไปในครึ่งเวลาแรกนะกับทางฝั่งของลีดเอเบสใช่ครับทีมจากบราซิลเขาก็ต้องไปลุ้นในแมปหน้าแล้วฮะแต่ที่บอกไปว่าต้องได้แบบหนึ่งนะจะมีโอกาสนะครับผมสำหรับบราซิลมานะฮะเสียงมาแบบนี้แน่นอนนะจีซ่าเกมมิ่งครับที่ขึ้นนำคัมแบ็ก5ต่อ4อย่างที่บอกนับ4ครับผมชนะทหารเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับต้องมาดูพลานุภาพฮะเกมบุกของคัมแบ็กฮะอินโดนีเซียโนนหนึ่งฮะว่าจะโหดร้ายขนาดไหนฮะจีซ่าเกมมิ่งจะรับมือไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ว่าการยิงเนี่ยไม่ได้คิริวคิเลกว่าเลยครับแต่พอพูดทักปุ๊บโดนไป2อันที่4พยายามช่วยตัดจากกลางไม่มีสโมกปิดครับแบกกับแบงค์เลยจะเข้าเลยใช่ครับแล้วดูน้องรีแลกนะฮะต้องไหลกลับขึ้นมาไหลกลับขึ้นมาตรงนี้ยิงเบรกไว้ก่อนแหมแต่ว่าเสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะโอ้เขามาจั่วแค่จังหวะแรกครับแล้วอาชิเลคิดว่าเขาจะยังไงไม่ดูหลังแต่เขาถอยมารอครับโอ้แล้วก็สิบเกือบตายแล้วรีแลกโดนตัดอีกก็เรียบร้อยตรงกลางฝืนระบายก็สิบก็โดนครับกลายเป็นหลังตุ๋ยไม่ได้เพราะเขาถอยถูกต้องครับใช่วะนะแหมเริ่มเชียร์สุดหัวใจอ๋อโอเคน้องเชียร์สุดหัวใจผมหันไปดูนึกว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าพยาบาลเดินเข้าเลยนะเมื่อกี้ SL Clutch นะฮะอย่างที่บอกนับ4เหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้คือเปิดไป1แล้วครับผมครับแล้วหูมาแบบเร่งๆหน่อยฮะจังหวะนี้ของ SL Clutch ครับท่านผู้ชมกลายเป็นเสียตัวเล่นไปก่อนก็อินโดนีเซียแต่ยังว่าเนี่ยเกมบุกนะฮะแล้วได้2ครับฮัตชิลเก็บอาชูรี่ฮะใช่ครับแล้วยุบกำลังจะไหลขึ้นมานะฮะยุบใช่ครับถ้าจีแซกเกมมิ่งไม่ทิ้งเลยนะแบบได้ติดเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะโอเคนะคาราเมลมากับปืนกู้อ่ะที77แล้วข้างหน้าบีเหมือนจะมีข้าวเสียเชเลสก่อนแล้วเขาลุ้มไว้ใกล้ๆไปแล้วเขาดึงให้หลังมาช่วยแล้วคาราเมลรอดดันหน้ามาแล้วยังไงคาราเมลแอคทีฟยิงยุบไปแล้วเหลือแค่คนเดียวเข้ามาลีฟใช่ครับแล้วเอาตัวรอดก่อนนะฮะสำหรับคาราเมลนะฮะมาลีฟครับอยู่ในด้านบอมครับด้านไหนฮะมาลีฟครับคนเดียวเท่านั้นเนี่ยมีสกิดมานะฮะหน้าต่างแล้วปาดมาแบบนี้เจอหน้าใกล้โอ้โหตอนนี้ยังเก็บไปเอ้ยเกือบไปแล้วดีๆ3ตัวหนึ่งตรงนี้คาราเมลครับเอาละฮะจากตอนแรกคือนับ4ตอนนี้เหลือนับ3แล้วใจหายใจคว่ำเพราะเราอ่ะพุ่งตรงนะแอบเสี่ยวนุ่งคาราเมลจะไปก่อนหน้าแล้วนะแต่ต้องชมน้องคาราเมลหรือน้องอิมเนี่ยที่เอาตัวรอดได้ในไซด์บีแล้วออกไปเก็บเหลือแค่3นะเลือดให้รอดไปอ่ะใช่ครับมันเป็นจังหวะเหมือนแบบต้องบีบตัวเองออกมาแล้วเหมือนกันเพราะถ้าอยู่นี่คือไม่มีทางสู้แล้วก็โดนลุมเสียตัวผู้เล่นฟรีๆอีกถูกต้องครับโอ้ถือว่าทำได้ดีครับน้องอิมคาราเมลช่วยจีแซกเกมมิ่งเอาไว้ครับได้มา1วินเนี่ยขึ้นเป็น6ต่อ5ครับสกอร์รวมครึ่งหลังเป็น1ต่อ1นะจะวิ่งอีกมั้ยฮะ SL Clutch ครับจะวิ่งอีกหรือเปล่านะฮะแหมเขาเรียกว่าที่ประจำการแกเลยเหมือนกันนะ SL Clutch นะฮะไหลมาแบบนี้คาราเมลคาราเมลเจอมาแต่ว่าเกรเนตเบรกไว้นะฮะและ SL Clutch ครับดูสเต็ปแกครับถอยตัวรอดก่อนใช่ครับอันแน่มีคนหากินอยู่หากินแล้วเป็นเฟอร์กิวอชิเลฟอันนี้ถือเป็นเรื่องดีแล้วเขามีบอลแบบฝืนๆโบก็ถอยดึงกับบาร์คาราเมลไม่ได้อยู่ในบอมไซด์แอบโดนล่อซื้อสำเร็จเอาแต่ตรงกลางก็มี
เขาเรียกว่าเป็นรีแลกซ์นะฮะแล้วเอลคลาสจะให้ไปเก็บรีแลกซ์ขึ้นไม่ได้นะฮะแล้ววิ่งต่อวิ่งต่อมาแบบนี้นี่ไงวิ่งยาวๆสะบัดซ้ายไปเลยแอคทีฟไปเก็บอชูรี่มาแล้วเหลือแค่คนเดียวบีเลิฟรู้ตำแหน่งหรือยังรู้ตำแหน่งแล้วรู้แล้วฮะแบบนี้ปาดอ้าวเดี๋ยวว่าทางฝั่งของบีเลิฟละมุดก่อนแอคทีฟแอคทีฟต้องระวังให้ดีฮะถึงแม้ว่าจะเลือดเหลือน้อยแต่ว่าด้านหลังกำลังจะมาเขารู้นั่นน่ะอ้าวอชูรี่เหลือน้อยแต่ใจมันจังหวะมันต้องเอาแล้วฮะใช่ครับยังไงก็ต้องลุมนะฮะโอ้แล้วกลายเป็นว่าทำได้ครับ GZ Gaming ครับ 2-1 ฮะเอาละฮะมีแต้มต่อที่ดีกว่าครับอีกแค่2ครับ GZ Gaming จากการันตีเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับเพื่อนๆช่วยกันนะส่งแรงใจแรงเชียร์ฮะห้องทางด้านซ้ายของเราฮะเจ้าบ้านนะฮะอย่าไปน้อยหน้าอย่าไปน้อยหน้าโอ้โหแล้วว่าลักไก่เข้าบ้านกันสิเหมือนจะไม่รู้โดนเลยครับอาชิตโอ้แล้วเห็นแล้วฮะอาชิเลสครับเห็นแล้วอาชิเลสโอ้โหแต่ว่าสวนหัวหายไปเลยครับแล้ว SL Clutch ไปเก็บพาชื่อมาโอ้แล้วไซส์ A มันจะเสียหรือเปล่าอย่างงี้ยังไงรีแลกรีแลกสำคัญรีแลกลงตำแหน่งแล้วโอ้โหไปไม่ได้ฮะรีแลกครับผมวางเปิดก่อนนะฮะคาราเมลครับไปเก็บมาลีฟมาและด้านหลังตรงนี้โอ้โหเขาเรียกว่าไล่เคมเลยทีเดียวคาราเมลใช่ครับแหมไปคาราเมลฮะที่เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันลาชูรี่ครับไปเก็บอาชิเลสอ้าแต่ว่าด้าเสียงหมดเลยรีแลกคาราเมลมาตัดหลังอุตส่าห์ได้ไป2ใช่ครับโอ้เสียดายเลยฮะแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่ฮะคาราเมลโอ้ระเบิดโดนด้วยฮะคาราเมลฮะใช่ครับสกิดสกิดไปนิดนึงนะฮะแล้วบอมวางแล้วนะครับอยู่ที่น้องอิมคาราเมลฮะแอบยากครับสถานการณ์แบบนี้โดยปืนด้วยครับคาราเมลแต่ก็มีโอกาสแล้วโอ้โหแล้วเขาบนล่างบนล่างล่างบนบนล่างล่างบนโอ้โหมันออกไม่ได้ฮะใช่ฮะจังหวะคอมโบนี่คือยืนสู้เลยนะสำหรับทั้งคู่นะฮะออกมาคือยังไงทางฝั่งคาราเมลต้องเปิดมุมสักมุมหนึ่งเหมือนกันเพื่อยิงต่อสู้คืนไปนะครับใช่ครับมาลีฟฮะเอาแล้วครับ2-2ฮะโอ้โหไม่น้อยหน้าฮะคัมแบ็กก็ตามตีมาแบบว่าต่อเนื่องนะคุณโจ๊กใช่ครับแอคทีฟเลยฮะแหมพีกลางสู้ไปกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้แหมเจ็บหนักเหมือนกันเฮ้ยและวิ่งมาอีกแล้วฮะ SL Clutch ครับมันเป็นไทมิ่งนะคือตอนดูมันไม่มาพอไม่ดูมันเดินมาถูกต้องมันเป็นจังหวะหลบอ่ะแล้วเขาเดินมาทีละข้อทีละข้อฮะรู้อีกทีก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วดูว่าพอกลางเสียปุ๊บไปหมดเลยฮะโอ้โหแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฮะค่อยๆไล่กลับมาแล้วนะครับคัมแบ็กใช่ครับโอ้จริงโอ้จะบอกกันสิพลาดก็ยังไงอยู่นะคือทามิ่งมันแบ๊สุดๆเลยครับท่านผู้ชมอาจจะต้องแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอแบบจริงๆอ่ะเขาเรียกว่ารอต้องรอให้ขาดนะในแต่ละตำแหน่งครับครับและข้างหน้ามาดูว่าคาราเมลลักไก่ได้ดีครับตรงกลางแล้วคาราเมลบอกว่าเหมือนทนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะต้องงัดซะหน่อยเอเดลคลาสยังอยู่เสียยุบไปคนเดียวแล้วโอ้โหเอลองครับมีปะทะกันนิดหน่อยปาดออกมารีแลกรีแลกไกลๆโอ้โหส่งหัวไปก่อนโอ้โหยิงอย่างพิ้วนะฮะท่านผู้ชมมารีแลกครับในช็อตเมื่อสักครู่นี้พรีเมียมจัดๆครับได้เปรียบตัวผู้เล่นสุดๆนะฮะคาราเมลใช่ครับต้องถอยกลับมาก่อนเหมือนกันนะเพราะตัวที่เปรียบครับโอ้โหอัปเดตเรียลไทม์ตรงนี้นะฮะคือด้านล่างเนี่ยซับสเตทครับแมปแรกครับเป็นของอินโดนีเซียไปแล้วครับโอเปกเอ็กซ์ไฟครับผมเอาชนะทางฝั่งของลีดเอเบสเขาเรียกว่าเบรกแต้มของลีด APS ไว้แล้วตัวเองก็ได้3แต้มไปใช่ฮะแบบนี้ต้องไปลุ้นนะ AA นะน่าจะนั่งแบบกั้นหายใจอยู่ครับผมขออีกแมปนึงครับผมขออีกแมปนึงขออีกแมปนึงเฮ้ยเห็นนะแต่ไปยิงอ้าวแล้วชะล่าใจครับดูว่ารีแลกจะไม่หันมาแต่แลกก็หันมาจนสุดท้ายครับโอ้โหกลายเป็นได้ยิงเมื่อกี้ถ้าก็หลุดขึ้นกลางไปเลยก็จบอยู่นะใช่ครับบีเลิฟต้องชมรีแลกฮะรีแลกกับฮัทชิลครับเอาให้ไซส์ A บอกว่าไม่ได้ออกง่ายๆนะจ๊ะใช่ครับโอ้โหแล้วแบบนี้นี่คือแน่นอนนะฮะสำหรับในการนับที่เหลือของเขาขาดแค่หนึ่งนะแหมหน้าม้าจริงๆเลยธรรมดาครับเสื้อแดงฮะจ้างมาแพงฮะเด็กเสื้อแดงคนนี้ครับผมเดี๋ยวพัดชิวลงมานี่ให้ร้อยหนึ่งรีแลกพัดชิวบอกขอดังนี้ได้ไหมลูกขอดังๆหน่อยขอดังๆหน่อยฮะถึงเฮเดี๋ยวคลาสครับตะโกนให้โลกรู้ไปเลยฮะพยายามนวดด้วยฮะ SL Clutch เป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดเฟิร์สคิวเร็วบ้างนะฮะครับต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอครับพยายามจะบีบพื้นที่ฮะหน้าบอมไทบีฮะระเบิดข้ามจุดมาแล้วชิเลก็แลกเพลงกันไปกันเลยแหละอ้าวแล้วลักไก่ก็มาบุ๊บี้โอ้ยเราวิ่งอยู่โอ้เรียบร้อยเลยคาราเบลเสร็จครับยุทแกเข้าจังหวะดีจัดโอ้แล้วฮาชิลครับฮาชิลที่เหลืออยู่ฮาชิลที่เหลืออยู่ขวาซ้ายแอคทีฟไปแล้วเพื่อนโดนยัดเข้ามาครับแม่ไม่ได้นะฮะตอนนี้มันลำบากเลยครับพอเสียแบบนั้นโอ้ต้องชมนะจังหวะยุคแกลักไก่แกรออยู่แล้วหลังกองอ่ะแล้วมุมที่ปาระเบิดอ่ะถ้าไม่เล่นหลังรถใกล้อ่ะมันไม่รู้แล้วพอระเบิดปุ๊บแล้วโอ้กลายเป็นจังหวะแบบสับปืนไปเรียชิเล็กกำลังวิ่งอยู่โอ้โหแล้วสถานการณ์ตอนนี้ครับขาดอีกแค่หนึ่งเหมือนกันนะฮะทั้งคู่
4-4 อ่ะ 4-3 ครับใช่ครับถ้าอินโดไม่ปล่อยให้ขึ้น4อินโดได้จบเลยใช่แบบนี้และยังก็เรียกว่าค้างคาใจอยู่จีเซ็กเกมี่ค้างคาใจอยู่นะถ้าโดนอ่ะเอาดิแล้วอาชิเลสได้ก็จริงกลับได้ไหมอาชิเลสไม่ได้ถือปืนแล้วหันหน้าหันหลังอยู่โอ้บาลิฟแกเททันถูกต้องนะแกก็เลือกที่จะแง้มออกมาเลยทันทีครับแล้วพอเสียตัวผู้เล่นตรงนี้ไปเยอะนะครับเพราะว่าคาราเมลกับอาชิเลสนะเขารู้อยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าแอคทีฟตรงนี้แหมความแม่นยำยังไว้ใจได้ครับใช่ครับลงมาคลอสลงมาช่วยนะที่ไซบีครับอย่างลาชิวโดนระเบิดบันเทิงแล้วฮะแมปนี้ครับของ GSI Gaming จะปิดไม่ลงเอานะถ้าคัมแบ็กโอ้โหเข้าสู่สถานการณ์วางระเบิดเรียบร้อยครับ40วินาทีครับใช่ครับแอคทีฟนะฮะรีแลกแอคทีฟมาแบบนี้ยังไงจะปาดมาโอ้โหแล้วเป็น SL Clutch เก็บแอคทีฟไปครับเหลือแค่รีแลกคนเดียวโอ้ต้องการแค่แต้มเดียวไม่ให้กันไม่ให้กันแล้วรีแลกรีแลกซ์1ต่อ3เยอะไปหน่อยหรือเปล่ายังได้ตัวเดียวครับโอ้โหแล้วปิดจนได้ครับสลับทางฝั่งคัมแบ็กอินโดนีเซียครับท่านผู้ชมโอ้คัมแบ็กสมชื่อจริงๆเลยฮะตอนนี้สถานการณ์ของคัมแบ็กครับขอแค่เสมออีกแค่1เท่านั้นน่ะนับ3มาแล้วค่ะอีกแค่วินเดียวเท่านั้นนะฮะวินเดียวไม่ต้อง3 GSI Gaming คือจะหลุดเข้าไปเลยในรอบเพลย์ออฟรอแข่งวันพรุ่งนี้เลยก็ยังไม่ให้อีกโอ้โหกลายเป็นว่าต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะฮะสําหรับในแผนที่หน้านะครับโอ้โหยอมรับจริงๆนะคัมแบ็กอย่างที่บอกมันเป็นจังหวะลักไก่หรือแบบอะไรหลายอย่างด้วยนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็น SL Clutch หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยุบด้วยนะครับคือตอนนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ตุรกีชนะ CXG ขาดใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าสกอร์ของทางฝั่งGSI Gaming กับ CXG ขาดแค่ไหนเยอะขนาดไหนทีนี้สำคัญต้องไปวัดกันอาจจะถึงขั้นต้องวัดว่าตอนที่เขาเจอกันอ่ะเขาเรียกว่าต้องเอาในเรื่องของการแบบว่า point breaker หรืออะไรต่างๆเข้ามานะฮะเข้ามาเคลียร์หมดทุกอย่างเลยเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้คือแบบขี่กันมากๆถูกต้องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นหน้าที่ของทีมงานนะเราขอไม่นับแล้วกันถูกต้องเพราะนับไปก็ปวดหัวนะฮะใช่ครับดูเกมดีกว่านะฮะเริ่มไม่รู้แล้วที่2เริ่มไม่รู้แล้วเพราะว่าแต่เอาเป็นว่ารู้ว่ามีโอกาสแล้วกันครับมีโอกาสแล้วกันส่วน AA ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนั่งลุ้นอยู่ตอนนี้เป็น safe house เริ่มอยู่ที่ sub state นะครับเป็น OPEC ที่นำอยู่นะในวินนึงไอ้ใน1แผ่นที่1แผ่นที่ใช่ครับแล้วตอนนี้เกมที่2เขาเริ่มแล้วสามารถเข้าไปดูได้ที่ Point Bank นะครับ Substate Thailand ใช่ใน YouTube มันจะมี2ลิงก์นะก็ดูอีก1ลิงก์นะฮะที่จะเป็น Substate นั่นเองนะฮะคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของ Attack All Round เนี่ยต้องให้ทางฝั่งของอินโดนีเซียนะฮะชนะ2-0ได้6แต้มไปซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วครึ่งนึงคือได้3แต้มแล้วถ้าชนะอีก1แมปนะฮะสําหรับทีมของ OPEC อินโดนีเซียนะคือจะส่งให้ Attack All Round เนี่ยเข้ารอบไประดับ2ด้วยตามไปเลยทีนี้ก็นอกเหนือจากลุ้นเข้ารอบแล้วนะต้องมาลุ้นดีว่าจะเจอใครถูกต้องแต่ตอนนี้ก็ดูจากสถานการณ์ผมว่าถ้าได้3แต้มเมื่อกี้นะน่าจะเป็นโอกาสเป็นคัมแบ็กแล้วครับหนีอินโดมาเจออินโดแต่ไม่แน่เหมือนกันเลยฮะเพราะว่าไปไปมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าใน PBIC ครั้งนี้นะฮะ2023นะฮะรอบ4ทีมสุดท้ายอินโด2ไทย2ก็เรียกเป็นกามสู้เลยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจะมันมากๆนะฮะแต่ก็ยังไม่อะไรแน่นอน AA อาจจะไม่ได้ก็ได้ถ้าบราซิลทำได้หรือ GSI Gaming ก็ไม่รู้อีกเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกแต้มเดียวคือต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นคือขอแค่เสมอหรืออะไรก็ได้นะฮะตอนนี้สำหรับทางฝั่งของ GZ Gaming ถ้าให้ดีคือได้แมปไปเลยจบๆไปถูกต้องฮะใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาเรียกว่ารอดูทุกอย่าง Attack All Out ก็ต้องรอดูจนถึงแมปที่2ส่วน GZ เมื่อกี้แหมเกือบจะได้ลุ้นแล้วจบไปตั้งแต่แมปแรกแต่กลายเป็นว่ายังให้ลุ้นต่อสำหรับในแมปที่2เขาบอกเขายังมีโอกาสนะเขายังมีโอกาสในการทำแต้มแมปที่2นะ GZ Gaming ครับวินเดียวอะวินเดียวอีกพูดว่าวินเดียวนะฮะหลายรอบมากแหมแต่ถ้าเดินไปถามนะฮะชิวหันมาถามเลยทำไงเมื่อกี้เสียดายหายปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ครับคือแต่ว่าโดนโหโดนกลางมันค่อนข้างหนักใช่ครับตรงโซนกลางครับต้องยอมรับเหมือนกันจังหวะลักไก่หรืออะไรต่างๆนะฮะ SL Clutch แล้วก็ยุบนะฮะแล้วก็โหเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมได้ดีกันเลยทีเดียวค่อนข้างไวครับแล้วตัดใจได้ดีด้วยนะฮะทั้งคู่เลยถูกต้องครับแต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่จบมันอย่าพึ่งละสายตากันไปไหนนะครับอาจจะเป็นการตัดสินนะครับของทีมไทยของเราทั้งสองทีมเลยนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อแค่นี้ใช่ครับถ้าได้ไปต่อทั้งคู่ก็แน่นอนนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันเลยทีเดียวรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดรอลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เลยอะไรที่ผ่านมาในวันนี้ก็คือทิ้งไปให้หมดถูกต้องฮะใช่ครับต้องทำกันบ้านกันหนักนะคืนนี้โอ้โหเผื่อว่าไม่ได้นอนนะจริงต่างคนต่างดูน่าจะดูแผนกันแบบว่าจนถึงแบบตีห้าหกโมงสรุปว่าตื่นขึ้นมาแข่งไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นสิเอาเท่าที่ไหวดิเอาเท่าที่ไหวดูเยอะไปไหนล่ะเขาเรียกว่าทำกันบ้านแบบอย่างดีเลยไงในวันพรุ่งนี้เขาเรียกว่าเตรียมตัวมากๆแต่ว่าก่อนที่จะได้เตรียมตัวเนี่ยฮะ
ตรียมใจก่อนตอนนี้เตรียมใจเหรอเตรียมใจก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะเพราะว่าแมปหน้าไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันแต่เกมการแข่งขันเนี่ยพร้อมแล้วมาดูกันฮะ GZ Gaming จะได้แต้มกลับบ้านไหมใช่ครับแมปตัดสินนะท่านผู้ชมครับ GZ Gaming ครับกับคัมแบ็คตัวแทนอันหนึ่งของอินโดนีเซียครับ GZ Gaming จะได้ผ่านสู่รอบหรือเปล่าอยู่ที่พวกเขาแล้วครับครับห้าศูนย์นะครึ่งแรก50ใช่ครับอินโดนีเซียบอกว่าไม่ปล่อยเลยฮะหายใจเข้ากั้นใจนิ่งเสร็จแล้วใช่ฮะเดี๋ยวฮะนี่ฮะต้องเรียกว่าเรียกฮะเรียกปลุกความเป็นตัวเองกลับมาแต่ตอนนี้หลักการทัพสเตทนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนะท่านผู้ชมฮะอินโดนีเซียโอเปก X5 ขาดอีกแค่1วินในครึ่งหลังจบทันที 2-0 แล้ว AA อ่ะนะน่าจะนั่งตอนนี้พนมมืออยู่1 วินเพื่อน1วินใช่ครับโอ้โหโพเวนครับแล้วบอกเลยว่าเราไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่นะจากเมื่อวานนะครับ GZ Gaming เองก็ด้วยครับแล้วเป็นคิวแรกครับจากยุบเปิดก่อนหัวอชิเลสลาชิวระเบิดสวนมาดีแลกเลยแลกจอหน้าอยู่ยังไงตรงโซน A บน A ล่าง A ล่าง A บนโอ้โหแล้วเป็น B ขออภัยฮะถามจริงๆฮะไอ้หนุ่มตรงนี้ได้ยินเสียงนะฮะสำหรับรีแลกฮะเลยฮาชิวไปเก็บ SL Clutch ครับใช่ครับฮาชิวหยอดระเบิดไปก่อนครับบนระเบียงใช่ครับยังไงฮะฮาชิวครับค่อยๆไล่ตึงกำลังมานะคาราเมลนะฮะเก็บทางฝั่งของมาลีฟไปได้เหลือแค่บีเลิฟคนเดียวครับเอาแล้วฮะเกมบุกของ GZ Gaming ครับโพเวนแล้วเชื่อมบีมีคนครับมุดขึ้นมาเรียบร้อยเสร็จคาราเมลฮะเขาเรียกว่าพีคแบบสโลว์เลยนะนั่งค่อยๆพีคค่อยๆแง้มออกมาเด้งๆดึงๆหน่อยมันจะได้แบบหัวมันจะได้เด้งๆหน่อยใช่ครับเดี๋ยวดูว่าคัมแบ็กจะทำอย่างไรครับน่าจะหนักไปที่ตรงกลางหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เราพลาดอยู่ที่ B นะครับคาราเมลสำคัญเลยนะฮะทางแคบๆแบบนี้และคาราเมลครับหลบก่อนคาราเมลหลบก่อนแล้วไม่สนใจนะฮะเพราะว่าฉีกเป้ามาแบบนี้ขอซ้ายและออกขวาแบบนี้โดนลุมจนได้ครับแม่มันจะลำบากหน่อยนะหลังเสานะใช่ครับผมอยากแบบว่าเปิดได้นำไปก่อนเนี่ยไปให้สุดนะอย่าให้ปิดให้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าไปเบรกอยู่เลี้ยงสามแล้วกลับมาได้เหมือนเมื่อกี้นี่อาจจะแบบโอ้โหเรียกว่าเสียเลยนะแล้วก็เสียเฮดช็อตใส่ยุบเหลืออาชูรี่คนเดียวไม่ไหวครับต้องตูไปก่อนครับ GZ Gaming เสียงต้องมาแล้วจังหวะนี้เขาเลยต้องฟังแมตช์พอยต์ให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยจบ 5-0 ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ไปรอแค่แมตช์หรือว่าวินเดียวในครึ่งหลังใช่ครับแอคทีฟครับแง่มาแบบนี้ HK โอ้โหเดี๋ยวอาชูรี่นะไปเก็บรีแลกกันมาแล้วคาราเมลไปเก็บบีเลิฟมาแล้วจะไหลเลยไหมครับแบบนี้สำหรับ GZ Gaming ซ้ายมาแบบนี้ช่วยหน่อยอาชิเลสอยู่ขวาอาชิเลสวันก้มมาก่อน1จังหวะแล้วเอาตัวรอดก่อนโดดฮึบอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโอ้โหแล้วดูวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งไวแล้วขนาดนี้แต่ว่าเหมือนจะแจ้งข่าวกับเพื่อนแล้วนะฮะ Aggressive ครับอาชูรี่อาชูรี่โอ้โหนิ่งทุกอย่างไปไหนเนอะอาชิเลสไปไหนเนอะโอ้โหอยู่นี่ฮะอาชิเลสนะแกอาชูรี่ไปครับหาไม่เจอฮะหาตัวยากเหลือเกินนะอาชิเลสธรรมดาฮะนี่ฮะหมวกที่เปิดไปแล้วนะครับนี่โอ้โหโดนยิงจังหวะถอยกลับครับโอ้มาลีฟมารอเลยถูกต้องฮะรอซ้อนอยู่แล้วนะฮะมาลีฟโอ้โหแต่ว่า3คนครับสำคัญมากๆฮะประมาทไม่ได้ฮะเราด้านบนมีเจอตัวโอ้โหชุดเดียวหาย HK มันแรงเหลือเกินชุดเดียวหายจริงๆฮะมาลีฟครับฮาชิวมาลีฟแล้วเอเดลคัตเอเดลคัตใกล้ๆเอเดลคัตใกล้ๆหนึ่งเอ้ยไม่ได้ตับปืนโอ้โหเสียวแทนเหลือเกินแหมจังหวะหน้าใกล้เมื่อสักครู่นี้แหมได้ยิ้มกันเลยทีเดียวเลยฮาชิวคาราเมลครับเกือบๆไปแล้วใช่ฮะลุ้นไม่พักใช่ครับแต้มเดียวฮะไอ้บอกแต้มเดียว3-0 แล้วหัวแรกในราวที่4ครับเป็นของแอคเซีแล้วตัวที่2ตามมาจากน้องรีแลกครับแหมก็เป่าปากกันเลยทีเดียวนะฮะโดนช็อตไปสักครู่นี้ไปอชูรี่ครับไหล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 สมองอยู่ไหนโอ้โหแล้วไหลไปอีก1นะฮะไหลไปอีก1แต่ว่าโดนสวนคืนมาฮาชิวไหลขึ้นตามมาอยู่นะฮะเหลือแค่มาลีฟกับบีเลิฟนะฮะ2คนนะฮะโอ้โหแล้วมาลีฟไปแล้วเหลือแค่บีเลิฟคนเดียวเท่านั้นแล้วตัวผู้เล่น4-1ได้เปรียบแบบสุดๆครับใช่ครับ4-0มาแน่นอนหรือเปล่าดูครับบีเลิฟ4-1โอ้ถ้าไม่ได้สักวินเลยฮะ GZ Gaming ผมบอกเลยโอกาสเข้ารอบสูงมากแล้วจะตาม A ไปหนึ่งทีหรือเปล่า GZ Gaming ฮะตอนนี้ A น่าจะการันตีแล้วครับเพราะสกอร์แต้มเนี่ยมันห่างนะฮะมันไม่นี่แล้วนะแต่อยากให้เป็นอย่างที่บอกครับอย่างที่โจ๊กบอกไป
ถ้าได้ทั้งคู่เราจะควายกันด้วยควายกันเลยแต่ต้องโอ้โหไปประสบกับอินโดทั้งคู่เขาเรียกว่าพอถึงจุดนั้นก็คำเดียวเลยฮะพี่ตัวใครตัวมันเนี่ยใช่ใช่ต้องการอีกแค่โอ้โหและคาราเมลฮะออนไฟครับเก็บบีเลิฟไฟแอคทีฟครับต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเราอ้าวหันข้ามพอดีทามมิ่งไม่ดีฮะทัชชิวโอ้โหจังหวะหันซ้ายมาพอดีฮะกลายเป็นว่าออกขวามาเลยและคาราเมลรอตั้งนานก็ไม่มาแล้วการจะเดินแล้วโดนขวายิงโอ้เอาอีกแล้วฮะโอ้ต่อเนื่องกันจากทัชชิวมาเลยฮะคาราเมลใช่จังหวะคอร์สไฟมานะแต่ว่ายังดีอาชิเลสมาแล้วน้องรีแลกปาดมาแบบนี้เอาตัวรอดอยู่แหมมีม้วนๆมาก่อนนะฮะ3คนนะครับยังทำได้อยู่นะฮะสำหรับทางฝั่ง GTA Gaming และ Comeback ครับปิดเลยไหม50ปิดเลยไหม50แล้วใครมันมาวะน่า SL คลาสปืนอะไรก็ไม่รู้ได้ลูก2หรือเปล่าแล้วไม่ตายแล้วเจ็บหนักแล้วชิเลสเก็บทางฝั่ง Aggressive ขอไปครับไปมาลีฟที่โดน Aggressive ฮะใช่ครับแล้วตัวผู้เล่นได้เปรียบมาแบบนี้แต่ว่าเขาหาอยู่เขาหาอยู่แล้วได้ยิงมาแหมว่าสกิดเลือดไปนิดนึงนะฮะทำเต็มที่แล้วเหมือนกันเลือดเหลือ1ครับเอาล่ะอยู่ที่น้องเล็กของเราครับรีแลกครับ50นะ GTA Gaming ถ้าทำได้ฮะผมบอกเลยว่าลอยลำใช่ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ถ้าได้50น่ะไม่แพ้แล้วใช่1แต้มจบแล้วจริงครับแค่นั้นเลยแล้วเขาไม่วางอ่ะผมบอกเลยว่าพูดได้คำเดียวเลยนะนะโมฮะใจเย็นๆ เรียบร้อย G Sun Gaming 50ครับแล้วไปแล้วท่านผู้ชมนะฮะมุมนี้มันไม่ได้นะโอ้โหต้องชมนี้แหละครับมาแบบค่อยๆมั่นใจแง้มทีละนิดทีละหน่อยครับท่านผู้ชมแล้วกลายว่าปืนมันโผล่นะใช่ปืนโผล่พอปืนมันโผล่เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะฮะเสร็จรีแลกเลยครับโอ้โหเรื่องที่จะไม่หวานครับเพราะเหมือนรู้ว่าพอเขายิงแอคทีฟเสร็จอะเขาน่าจะวิ่งไปหา A เลยว่าคิดว่ารีแลกไปแน่แต่รีแลกอ่ะวนกลับมาแล้วก็มาตามหลังแบบค่อยๆตามโอ้โหก็คือทางฝั่งของคัมแบ็กนี่คือเก่าเกมแล้วเหมือนกันนะเลือกที่จะรอเลยวัดใจอย่างเดียวนะฮะแต่ประเด็นคือรีแลกแกเดินหาไงใช่แกก็เก่าเหมือนกันไม่วางบอมนะถูกต้องฮะโอ้แบบนี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบไปคู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าแน่นอนนะฮะการันตีว่าไม่แพ้แล้วนะฮะ GZ Gaming ครับใช่ครับส่วนตอนนี้ Attack Around นะฮะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว Playoff ถูกต้องฮะไทยอินโดนะฮะ2ทีมครับน่าจะคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวรอสรุปไอทีนะแต่ว่าตอนนี้เกมยังไม่จบนะสำหรับ GZ Gaming ห้าต่อ0นี่ครับมีช็อกๆไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คัมแบ็คเขาเรียกว่าสะสมแต้มหรือทำอะไรกันมานะฮะเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่แล้วนะสำหรับคัมแบ็กนะฮะแต่ในแมตช์นี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะ GZ Gaming นะฮะในแผนที่ของโพวินนะครับแหมเขาเรียกว่าทะลวงกันได้โหดเลยทีเดียวนะ5ต่อ0เลยครับใช่ครับเอาละครับรอดูกันต่อนะฮะสำหรับในการสลับฝั่งนะฮะท่านผู้ชมครับแค่1ราวเท่านั้นฮะตอนนี้แมตช์พอยต์ของ GZ Gaming ครับเพื่อที่จะปิดตรงนี้ไปและได้ไป3แต้มอู้รีแลกซ์อ่ะมาชแวบชแวบเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะเห็นนะฮะแล้วรีแลกซ์ถอยกลับมาก่อนให้อาชิเลสนะฮะด้านหน้าครับคาราเมลยุบครับมาลีฟโอ้มีสแปมมานะฮะแล้วยุบเก็บแอคทีฟไปครับบีเลิฟอาชิเลสฮะโอ้ต้องนูดไหลขึ้นมาแล้วฮาชิวก็โดนไปอีกจังหวะไหลมาแบบนี้พยายามจะยิงอยู่คาราเมลตัดมาได้1ตัดมาได้1แล้วพีคมาแบบนี้เสร็จบีเลิฟไปแล้วด้านหลังพยายามจะมาแล้วอาชิเลสยังไงต่อโดนไหมและอาชิเลสตัดจังหวะบีเลิฟไปได้ยังเป็นไปได้ยิงต่ออย่างเป็นไปได้ครับขอแค่รอแล้วจอหลังมาวางไปแล้วอ้าวแล้วโดดติดอาชิเลสตัดหน้าพยายามจะเอาอาชิเลสแล้วตามหลังมายังไงรีแลกกระสุนหมดสับมาเดียวได้อยู่ครับแล้ววันออนวันรีแลกอีกครั้งนึงถ้าจะปิดเกมนี้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในการปากก็ถูกรอบเลยพีไฟนอลของ GZ Gaming อาชูรี่นะฮะรีแลกซ์ครับแง้มเข่าเปิดโอ้แต่ว่าอาชูรี่ฮะปาดทางฝั่งของน้องรีแลกซ์ไปได้นะฮะแหมชงมาแล้วสวยเลยนะเบรกไว้ก่อนนิดนึงเบรกไว้ก่อนแหมอินโดแวร์แป๊บนึงขออีกแป๊บนึงนะขออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้แล้วอ่ะแมตช์พอยต์ฮะของชื่อไซเกมมิ่งครับครั้งที่2แล้วใช่ครับพอยต์นะฮะยังไงฮะ SL Clash ครับโอเคเปลี่ยนมาเป็นพินแดนนะใช่ฮะโอ้แต่แกเดินเหมือนปืนคู่นะทะลวงกลางไปเลยนะนั่นน่ะดินั่นไง
ดันเดินอยู่หายลายไม่ตอบอาเกสซีฟเฮดจอดใส่ยูคัสก็เป็นระเบิด1ยิง1ยังไงฮะอาเกสซีฟครับมาในเวลาที่เพื่อนๆต้องการเหมือนกันนะฮะในการเบรก2ในจังหวะวินสำคัญแบบนี้นะครับรีแลกซ์ขอแค่1เพื่อปิดเกมไปใช่ครับเราจะได้วันนี้เวลาพักผ่อนเตรียมแผนในวันพรุ่งนี้กันรีแลกซ์มีแชวบดูอยู่นะฮะบีเลิฟครับรีแลกซ์สแปมสายฮะรัวๆระเบิดด้านหน้ากลิ้งออกไปก่อนรีแลกซ์กระโดดขึ้นมาโอ้โหดูจังหวะสเต็ปแกนะฮะอาชูรี่ฮะเก็บอาชิเล่ไปและรู้ว่าอยู่ในห้องนี้รีแลกซ์ยังไงฮะเอาตัวรอดอยู่เอาตัวรอดอยู่แล้วอาชูรี่ในบอมตายไปแล้วนะครับเหลือแค่2คนนะมาลีฟกับบีเลิฟใช่ครับดึงคลอสนะให้คาราเมลช่วยยิงจากด้านบนระเบียงลงมาครับแล้วรู้ตำแหน่งมาลิฟแล้วกระโดดเข้ามาเอ้าคาราเมลคิวเข้าไปแล้วนี่แหละก็ยืนลอยปากประตูแล้วรีแลกซ์ตามมาด้วยครับเทรไลแล้วบีเลิฟไม่ได้ถือปืนเรียบร้อยเสร็จแอคก็สี่แล้วเป็นชนะจีแซ่เกมมิ่ง6-1ครับใช่ครับโควินเอาชนะไปได้ในแผนที่2ถูกต้องฮะโอ้โหหลังจากว่าตอนแรกนี่คือพอพื้นพอสมควรเหมือนกันนะฮะนี่ไงแล้วมาเลยอาชิเลสเขาเรียกว่าอกผายไหลพึ่งไงนะเดินยืดไปเลยฮะใช่ครับผมได้ลุ้นกันสักหน่อยครับจีแซ่เกมมิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมไทยทั้งคู่แล้วก็รวมถึงออสเตรเลียที่เราแข่งขันกับเขาทั้งคู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็ถือว่าสำคัญพอๆกันถึงแม้จะไม่อยู่บนเวทีนะครับใช่ครับก็แน่นอนนะฮะโอ้เขาเรียกว่ามีชิมรางเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าในคู่นี้นะฮะดีกรีของพวกเขานะฮะที่1ของตัวแทนของทีมไทยของเรานั่นเองฮะมาเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็คัมแบ็กนะฮะอันดับ1ของอินโดนีเซียกลายเป็นว่ากิ่งก็ไม่ลงเหมือนกันแยกกันไปก่อนคนละแมปใช่ครับเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตนะในช่วงท้ายนะครับในเรื่องการแข่งกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับ Point Bank International Championship 2023ครับว่าครับใครเจออะไรยังไงถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ผิดก็แน่ๆฮะอย่างที่บอกไปครับ1เจอ2 2เจอ1ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็น1เจอ2ที่1อินโดเจอ2ไทย2อินโดเจอ1ไทยเรียกว่าไขว้กันเลยนะฮะและทั้ง4ทีมนี้ก็แน่นอนครับเป็นไทยของเรา2ทีมแล้วก็อินโดนีเซีย2ทีมแต่ความน่ากลัวคืออะไรฮะกรุ๊ปสเตจครับจบด้วยสถานการณ์ที่ว่าอินโดนีเซียเป็นที่1ทั้ง2กลุ่มโอเคเขาไม่เจอกันใช่ครับแต่มันเขาเรียกว่าเรื่องของ performance ที่เรารู้สึกได้เนี่ยอาจจะต้องทำให้ทีมไทยของเราทั้ง2ทีมทำการบ้านกันอย่างหนักหน่วงถูกต้องนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะว่าอินโดทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นชุดของคัมแบ็กหรือว่าเป็นของโอเปกเนี่ยเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันตัวยิงหรืออะไรต่างๆคัมแบ็กเราได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วในรอบที่ผ่านๆมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเอลคลัชมีทั้งฝั่งของยุบแล้วก็ทั้งฝั่งของโอเปกด้วยนะฮะมิสติกอะไรต่างๆนะฮะที่โอ้โหเขาเรียกว่าคนละสไตล์กันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอาวุธที่ทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มในรอบกรุ๊ปสเตจเลยนะใช่ครับแต่ด้วยสไตล์ครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะยังไงเนาะเพราะว่าไม่รู้แหละว่าพรุ่งนี้จะเล่นสไตล์ไหนกันแต่ก็ต้องมีการเตรียมตัวรับมือกันมาของทั้งคู่ซึ่งแน่นอนต่างคนต่างได้ศึกษาได้ดูนะฮะแน่ๆในวันนี้ว่าทั้งคู่เล่นกันในรูปแบบไหนถูกต้องนะฮะแล้วก็ในหลายๆแผนที่เลยเพราะวันนี้ก็ถือว่าออกเยอะๆเหมือนกันนะออกเยอะเหมือนกันนะสำหรับในแผนที่นะฮะโควินก็มีให้เห็นแล้วเซฟเฮาส์นี่คือหนักๆเลยผมว่ายังไงพรุ่งนี้ก็ต้องมีต่อแน่นอนเซฟเฮาส์ซอมทิวก็มีใช่ครับฟลอสตี้ก็มี